คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ให้เราอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่สถิตกับเราที่นี่เราสามารถรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระองค์และไม่มีอะไรดีกว่าที่จะอยู่ในที่ที่พระเจ้าอยู่เราเชื่อว่าเมื่อพระเจ้ามาสถิตที่ใดโรคภัยไข้เจ็บความชั่วร้ายผีและคำสาปแช่งจะถูกตัดออกไปโซ่ตรวนจะถูกทำลายคนจะถูกปลดปล่อยการมั่งคั่งจะไหลเข้ามาความล้มเหลวจะออกไปและความชื่นชมยินดีจะเต็มในหัวใจเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยมาแตะทุกคนในค่ำคืนวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เขาเปลี่ยนแปลงหลังจากการประชุมคืนนี้นั้นเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตเขาจะเริ่มหันไปในทางที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในภูเขาของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับคืนนี้อยากจะมีโอกาสสอนเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในการช่วยเหลือคนให้มารู้จักพระเยซูนะครับผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าอยากให้เราเหตุผลที่พระเจ้าอยากให้เราอยู่ในโลกต่อนี้ก็เพื่อให้เรานั้นเป็นปากของพระองค์เป็นตาของพระองค์ถ้ามิฉะนั้นแล้วเราไปอยู่สวรรค์ไม่ดีกว่าหรือสวรรค์เป็นที่ที่ดีกว่าที่นี่ต้องเยอะจริงไหมครับแต่พระเจ้ายังให้เราอยู่ต่อในโลกนี้ก็เพื่อเป็นปากเสียงให้กับพระองค์เรื่องการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยคนให้มารอดนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาไปแล้วก็ขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมรู้อย่างนึงว่าเหตุผลที่เราไม่ค่อยอยากจะประกาศหรือไม่อยากให้คนมารู้ไม่กล้าไปบอกคนเรื่องพระเจ้าเหตุผลใหญ่อันนึงก็คือเรื่องความกลัวกลัวหน้าแตกกลัวว่าคนจะปฏิเสธเรากลัวคนเขาจะว่าเราเขาจะต่อต้านเรากลัวคนเขาจะพูดทำให้เราเสียใจเรียกเราว่าเป็นนักบวชบ้างเป็นแม่ชีบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะผมอยากจะหนุนใจว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าซึ่งจะทรงให้เกียรติกับผู้ที่ให้เกียรติพระองค์นะครับผมมีประสบการณ์จริงๆเป็นคริสเตียนมาแล้ว20ประมาณ25ปีตอนแรกก็ไม่ได้นับถือคริสเตียนนะไม่ได้นับถือพระเยซูแล้วก็ต่อมามีคนมาประกาศและขอบคุณพระเจ้าเลยมีคนมาประกาศทำให้มารู้จักพระเจ้าจริงๆเมื่อตอนที่คนมาประกาศครั้งแรกนี่เขารู้ว่าผมนี่ต้องการได้ยินเรื่องอะไรเพราะเนื่องจากเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นนายแพทย์ดังนั้นเองเนี่ยผมจะเป็นคนที่อยากได้ยินเรื่องเหตุเรื่องผลมากเรื่องผลมากคนที่มาประกาศครั้งแรกเขาก็จะเอาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีทางด้านarchaeology หรือธรณีวิทยามาสำแดงให้ผมดูว่าพระคัมภีร์นั้นน่ะมาจากพระเจ้าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมีหลักฐานหมดไม่ใช่เป็นหนังสือที่เขียนมาโกหกคนไม่ใช่สิ่งที่คนเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นนิทานอีสปหรือนิทานหลอกลวงคนแต่มีพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีคำพยากรณ์วิทยาศาสตร์ทุกอย่างยืนยันหมดว่าพระเจ้าเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาจริงๆหลังจากนั้นผมก็เริ่มศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็มาพบพระเยซูและตั้งแต่มาพบพระเยซู25ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยที่จะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีที่จริงแล้วนะครับชีวิตครอบครัวดีขึ้นอะไรอะไรดีขึ้นหมดสุขภาพก็ดีขึ้นจริงๆแล้วพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตผมจริงๆการประกาศหมายความว่าการนำคนมาหาพระเจ้าหมายความว่ายังไงก็คือการที่เรานั้นให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเรานั้นออกไปพูดข่าวประเสริฐหรือข่าวดีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าข่าวประเสริฐข่าวดีเราพูดยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้นั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไปที่จริงแล้วคริสตจักรของเรานั้นเข้ามาทางด้านเกี่ยวกับการฟื้นฟูก็การฟื้นฟูก็คือการที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาพระวิญญาณของพระเจ้าในสวรรค์ที่ลงมาอยู่กับมนุษย์นั้นมาอย่างหนาเตอะเลยมาอย่างหนาทึบแล้วก็มาแตะมนุษย์ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อเรา
ถูกพระเจ้าแตะเมื่อเรามีประสบการณ์ว่าพระเจ้าเป็นจริงความกลัวมันก็หมดไปจริงไหมครับเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงทุกครั้งที่พระเจ้าแตะผมทุกครั้งที่พระเจ้ามาสัมผัสผมเนี่ยผมรู้เลยว่าผมไม่ได้เชื่อเรื่องงมงายผมรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นแค่รูปนามธรรมไม่ใช่เป็นแค่แอบสแตรกไม่ใช่เรื่องแค่ฝันเฟื่องขึ้นมาเองแต่เป็นเรื่องจริงพระเจ้าเป็นจริงในเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงเราก็กล้าพูดกับคนว่าพระเยซูรักคุณจริงๆพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าเป็นจริงดังนั้นเองการที่เราอยู่ในการฟื้นฟูหรือถูกพระเจ้าแตะเนี่ยนะฮะถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดความกล้าหาญที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นผมอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ตอนนึงให้ฟังว่าพระเจ้าหนุนใจลูกของพระเจ้าว่ายังไงในหนังสือโรมบทที่10ข้อ13ถึง15บอกว่าเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ร้องเรียกพระนามพระเยซูผู้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราผู้นั้นจะรอดรอดจากอะไรครับรอดจากการตกนรกบึงไฟรอดจากความบาปรอดจากผีมารซาตานรอดจากความล้มเหลวในชีวิตรอดจากความยากจนรอดจากสิ่งที่มาทำลายมนุษย์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้รอดโดยทางพระเยซูแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้และถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเขาจะไปประกาศอย่างไรได้ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอพระคัมภีร์บอกว่าถ้าไม่มีคนไปประกาศก็จะไม่ได้ยินถ้าเขาไม่ได้ยินเขาก็จะไม่เชื่อนั่นเองเนี่ยผมถึงต้องทำซีดีออกมาเพราะว่าเราไม่สามารถไปทุกบ้านทุกเรือนได้แต่เราสามารถแจกไปได้ให้คนไปฟังก็แจกไปถึงบ้านต่างๆในที่สุดคนทั่วประเทศไทยก็จะได้ยินข่าวประเสริฐใช่ไหมครับถ้าเขาได้ยินเขาก็จะเกิดความเชื่อนะครับพระเจ้าเนี่ยรักมนุษย์มากจริงๆพระเจ้าอยากเห็นมนุษย์ทุกคนไปสวรรค์เมื่อกี้ผมยืนนมัสการอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกจริงๆว่าพระเจ้ารักนครปฐมเมื่อผมพูดนครปฐมผมไม่ได้พูดถึงที่ดินนะฮะผมไม่ได้พูดถึงตึกผมพูดถึงมนุษย์พระเจ้ารักเมืองนี้มากและพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนในเมืองนี้นั้นได้ไปสวรรค์และมารู้จักพระองค์ในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งหนึ่งชัปเตอร์เลยหนึ่งบทเนี่ยในหนังสือลูกาบทที่15นั้นพระเยซูได้ให้คำอุปมาอุปไมย3เรื่องถ้าสมมุติว่ามีใครมาบอกท่านเรื่องmessage นึงหรือเรื่องนึงแล้วพูด3หนโดยใช้เรื่อง3เรื่องแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเรื่องนั้นสำคัญมากจริงไหมถ้าผมมาบอกใครคนนึงบอกว่าคุณต้องทานข้าวเย็นนะจะได้สุขภาพแข็งแรงถ้าพูดแค่นี้จบแสดงว่าผมอาจจะไม่เคยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ถ้าผมบอกว่าคุณผมรู้สึกคุณผอมไปแล้วนะทานไม่พอคุณผมอยากให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงจะได้ไม่ต้องไปหาหมอคุณอาหารมันเสร็จแล้วตั้งรออยู่ที่โต๊ะพูด3คนอย่างนี้หมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าเรื่องนี้ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าต้องไปทานข้าวมิฉะนั้นสุขภาพจะไม่แข็งแรงเหมือนกันในหนังสือลูกาบทที่15นั้นพระเจ้าได้ให้เรื่อง3เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่ามีลูกแกะ100ตัวมีคนเลี้ยงแกะคนนึงมีลูกแกะ100ตัวแต่ว่าลูกแกะ1ตัวหายไปคนเลี้ยงแกะคนนั้นทิ้งลูกแกะ99ตัวออกไปหาลูกแกะที่หลงหาย1ตัวนั้นกลับมาที่คอกออกไปหาเลยแล้วเมื่อเขาได้ลูกแกะกลับมาแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเช่นนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจมากกว่าเพราะคนชอบธรรม90คนที่ไม่ได้ต้องการกลับใจหลายคนคิดว่าตัวเองชอบธรรมไม่ต้องกลับใจมาหาพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าคนหนึ่งที่ยอมรับว่าฉันเป็นคนบาป
ผมอยากจะถามคำถามนี้นิดนึงยกมือนะฮะห้ามโกหกนะใครในห้องนี้ไม่เคยโกหกเลยแม้แต่หนึ่งครั้งในชีวิตยกมือขึ้นไม่เคยโกหกเลยนะไม่เคยโกหกยกมือขึ้นใครในห้องนี้ไม่เคยคิดเกลียดคนอื่นยกมือขึ้นไม่เคยนินทาไม่เคยขโมยเงินแม่ขโมยเงินแม่นี่ง่ายไปหน่อยครับจุดที่ผมจะพยายามจะพูดก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปหมดใช่ไหมครับเรื่องที่สองก็คือว่าพระเยซูเปรียบเทียบลูกแกะที่หลงหายนั้นก็คือมนุษย์คนบาปที่หลงทางไปจากพระเจ้าและเขาถูกผีมารซาตานถูกความบาปนั้นทำลายชีวิตของเขาแต่พระเจ้าอุตส่าห์ออกไปตามหาคนนั้นมาเข้าใจไหมครับเรื่องที่สองคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีเหรียญเงินอยู่แล้วปรากฏว่าเหรียญหนึ่งในจำนวนนั้นหายไปเขาหยุดทำงานบ้านหมดเลยแล้วก็ไปกวาดใต้พื้นไปดูใต้เฟอร์นิเจอร์เพื่อหาหนึ่งเหรียญเงินนั้นกลับมาใหม่เรื่องที่สามมีผู้ชายคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกคนหนึ่งหลงทางออกไปออกจากบ้านไปเอาเงินไปผลาญหมดเลยเงินหมดเกลี้ยงจนไม่มีเงินกินและพอเขากลับบ้านแทนที่พ่อจะบอกว่าไอ้ชาติชั่วจงไปเดี๋ยวนี้พ่อบอกว่าไงกลับเข้ามาแล้วมาชื่นชมยินดีเราจะมีปาร์ตี้ให้เจ้าเรื่องทั้ง3เรื่องนี้เราเรียนจากพระเจ้าว่าคนบาปหรือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้นมีความสำคัญในสายพระเนตรพระเจ้ามากพระเจ้าอยากจะพระเจ้าอุตส่าห์ส่งพระเยซูลงมาในโลกมนุษย์เพื่อที่จะมาช่วยผู้ที่เป็นคนบาปให้รอดถ้าในโลกนี้ทุกคนไม่มีใครบาปเลยมีคุณหมอวรุณเป็นคนบาปอยู่คนเดียวพระเยซูก็จะมาตายให้ผมเข้าใจจุดไหมฮะถ้าทุกคนในห้องนี้ไม่มีใครเป็นคนบาปสักคนทุกคนได้ไปสวรรค์หมดเพราะไม่เคยทำบาปเลยแต่ผมเป็นคนเดียวที่เป็นคนบาปพระเยซูก็จะมาตายอยู่ดีให้ผมพระเจ้าบอกว่าแม้แต่คนหนึ่งที่เป็นคนบาปกลับใจในสวรรค์นั้นก็จะดีใจแสดงว่าอะไรครับเราต้องมีจิตใจเหมือนพระเจ้าคือเราต้องอยากเห็นคนบาปกลับมาหาพระเจ้าให้หมดเข้าใจไหมครับเราต้องเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้ารักแล้วเราต้องพยายามไปช่วยเหลือเขาให้เขากลับมาหาพระเจ้าการดำเนินชีวิตที่จะนำคนมาหาพระเจ้านั้นเริ่มที่หัวใจเราต้องมีใจแบบพระเจ้าเข้าใจไหมครับดังเหตุผลนั่นเองพวกเรานั้นจึงต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะตัวเราเองนั้นโดยธรรมชาติเราเห็นแก่ตัวเราอยู่เพื่อตัวเองผมจำได้ว่ามีคนเขาถามผมบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นอยากไปศึกษาต่อที่อเมริกาตอนนั้นผมยังเป็นคริสเตียนใหม่ๆยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มล้นไม่มีกันไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเท่าไหร่ผมก็บอกว่าอยากไปเพราะจะได้ไปมีการศึกษาสูงๆจะได้มีตำแหน่งใหญ่ๆและจะได้รวยๆคือคิดแต่เรื่องเงินแต่ต่อมาพอถูกพระวิญญาณแตะแล้วเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ตอนนี้เลิกคิดเรื่องสิ่งเหล่านั้นเริ่มมาคิดว่าทำยังไงจะช่วยคนให้มารอดมารู้จักพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของพระเจ้าเริ่มมาเติมในใจผมเริ่มคิดแบบพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจไหมครับดังนั้นเองเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเราถึงจะเป็นคนที่รักคนและอยากเห็นคนมาได้รับความรอดแต่แน่นอนผมอยากจะบอกว่าเมื่อเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นเราอาจจะถูกคนหมั่นไส้ทนเกลียดเราด่าเราคนเข้าใจผิดเราก็ไม่เป็นไรนะฮะผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังว่าพระเยซูหนุนใจคนที่ถูกข่มเหงว่ายังไงในหนังสือแมทธิวบทที่5ข้อ11ถึงข้อ12บอกว่าเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราก็คือพระเยซูท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันอาเมนไหมครับนั้นอย่าไปท้อใจถ้าคนข่มเหงเราเขาด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเรานะครับให้เรารักคนเหล่านั้นจำได้ไหมตอนใครจำได้ไหมตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนท่านรู้ว่าถูกตรึงกางเขนนี่มันไม่สนุกนะครับใครกลัวเข็มบ้างใครไปหาหมอแล้วกลัวเข็ม
ห็นเข็มแล้วหน้าจะมืดเลยแบบจะเป็นลมใครมีอาการอย่างนั้นบ้างฮะโอ้มีหลายคนผมเป็นคนหนึ่งผมไม่ค่อยชอบเข็มเท่าไหร่ผมฉีดยาคนอื่นได้แต่อย่ามาฉีดยาผมกลัวเข็ม ผมไม่เคยชอบให้ใครมาผ่าตัดผมแต่ผมผ่าตัดคนอื่นชอบมากนะครับ ผมชอบจับมีดแต่ไม่ชอบให้คนอื่นจับมีดนะครับทุกคนกลัวเข็มท่านรู้ไหมตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเนี่ยนะครับเขาเอาตะปูเนี่ยยาว3นิ้วตะปูใหญ่ๆตอกผ่านมือเข้าไปตอกผ่านเท้าเข้าไปยังไม่พอเอาหนามมาทำเป็นมงกุฎเสียบเข้าไปในหัวอีกแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยเคี่ยนตีพระองค์หลายครั้งจนบาดแผลเต็มเบอะหวะหลังไปหมดเลยถุยน้ำลายใส่พระองค์ตบหน้าพระองค์ด่าพระองค์พูดจาดูหมิ่นดูถูกพระองค์ต่างๆนานาพระองค์ไม่โต้ตอบแม้แต่คำเดียวพระเยซูไม่โต้ตอบแม้แต่คำเดียวยอมให้เขาเข็นฆ่าเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาปตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมไปจีบคุณดานะฮะตอนนั้นนี่ไปหลงรักเขาก็ไปจีบเขาโอ้โหเขานี่ป๊อปปูล่ามากอยู่ในซอยนี่มีทั้งนักมวยไทยมาชอบเขามีคนที่จบมาจากต่างประเทศโอ้โหจบปริญญาตรีมาจากผมนี่เป็นแค่เด็กๆตัวเล็กๆนะฮะสู้ใครก็ไม่เป็นมีผู้ชายมาจีบเยอะผมต้องไปต่อสู้ตอนนั้นเนี่ยผมคิดนะถ้าพวกนี้มาพูดมากเนี่ยผมต้องชกกลับผมก็เลยต้องไปเรียนวิชาป้องกันตัวเองไปเรียนวิชายูโดไปเรียนวิชาพวกคาราเต้อะไรพวกนี้นะฮะแล้วผมยังคิดในใจถ้าใครมาแตะผมมาวุ่นวายกับผมมากเนี่ยต้องโดนฝ่าเท้าผมแน่ๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโดยนิสัยของมนุษย์เนี่ยถ้าใครมาทำให้เราเจ็บเราต้องต่อสู้กลับจริงไหมครับผมจะบอกให้จุดหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ผมรับเชื่อพระเยซูเพราะประโยคนี้ผมพูดตรงๆนะฮะวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเขาจับขึ้นไปตรึงกางเขนพระเยซูบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงยกโทษให้คนเหล่านี้เถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผมอ่านประโยคนี้ในพระคัมภีร์นี้ผมขาอ่อนเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าเป็นผมนะผมจะกระโดดลงมาจากไม้กางเขนแล้วขอจับปืนอาซูก้าหรือปืนอาก้ายิงมันให้ตายให้หมดเลยจริงไหมมันโกรธเอาอยู่แล้วเอาตะปูมาเสียบมือผมทำไมอ่ะต้องเจอของดีหน่อยละใช่ไหมครับแต่พระเยซูนี่รักมนุษย์มากเลยแม้แต่ศัตรูของพระองค์มาทำลายพระองค์มาเข็นฆ่าพระองค์พระองค์ยังบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าอภัยให้เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ทำอะไรจริงไหมครับเราถูกสอนว่ากรรมต้องชดใช้ด้วยกรรมใช่ไหมเขามาชกเราต้องชกกลับแต่พระเยซูบอกว่าให้อภัยให้คนผมนี่ใจอ่อนเลยผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงผมยอมรับเชื่อพระเยซูเลยวันนั้นผมบอกผมขอเป็นลูกของพระเจ้าแบบนี้ดีพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยเพราะวันหนึ่งผมอาจจะทำผิดพลาดและพระเจ้าก็ให้อภัยผมอาเมนไหมครับดังนั้นเองเมื่อเราไปเป็นพยานนั้นแม้ว่าคนก็จะต่อต้านคนก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรแต่จำหลักการนี้ไว้ว่าเมื่อเราไปพูดเป็นพยานนั้นเราได้หว่านเมล็ดพืชเข้าไปในใจเขาแล้วแล้วเมล็ดพืชจะค่อยๆโตขึ้นแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะมาเชื่อพระเจ้าวันหลังท่านจะแปลกใจมากเลยว่าท่านจะไปพบคนบางคนในสวรรค์ที่ท่านไปเป็นพยานเมื่อ20ปีมาแล้วแล้วท่านก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยแล้ววันนั้นเขาก็ไม่ได้รับเชื่อกับท่านด้วยแต่ปรากฏว่าเขาไปอยู่บนสวรรค์กับท่านแล้วเขามาบอกว่าโอ้5ปีต่อมาพอดีไปโบสถ์ว่าพระเจ้าทำงานในใจก็เลยอยากไปโบสถ์แล้วก็ไปกลับใจรับเชื่อแล้วก็มาเจอท่านในสวรรค์ดังนั้นเองการเป็นพยานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับใจกับใจรับเชื่อตอนนั้นก็จริงแต่ท่านได้หว่านเมล็ดพืชเข้าไปในใจเขาแล้วอย่าท้อใจเราทำหน้าที่หว่านเมล็ดไปแล้วแล้วเมล็ดก็พระเจ้าจะทำให้โตเองจำได้ไหมพระอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงในพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าข้าพระเจ้าปลูกอปอโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้โตแสดงว่าเรามีหน้าที่รดน้ำคือรักคนเลี้ยงข้าวคนช่วยเหลือคนทำดีกับเขาเห็นคนเจ็บป่วยก็ไปช่วยดูแลเขาไปช่วยเขาเก็บบ้านเก็บช่องไปช่วยเขาดูแลเด็กเรารักคนเรารดน้ำแล้วเราก็เราก็
หว่านเมล็ดพืชก็คือแบ่งเอาซีดีไปให้เขาฟังแบ่งปันซื้อหนังสือพระคัมภีร์ให้เขาอ่านแบ่งปันความพระคำของพระเจ้าให้เขาฟังในที่สุดพระคำเหล่านั้นก็จะเติบโตในใจของเขาเข้าใจไหมครับพระเจ้าเนี่ยกว่าจะเอาผมรอดได้เนี่ยโอ้โหผมเป็นคนภาษาอังกฤษเขาเรียก stubborn แปลว่าอะไรครับดื้อผมเป็นคนดื้อมากตอนเมื่อผมอายุประมาณ 7-8 ขวบมีคนมาประกาศให้ผมฟังนะนั่งอ่านพระคัมภีร์กับเขาเนี่ยต้อง1ปีเต็มๆเลยผมไม่ยอมกลับใจผม stubborn มากดื้อมากแต่พระเจ้ามาดึงผมอีกทีนึงเมื่อตอนผมอายุ20กว่าและตอนนั้นความคิดเหล่านั้นที่คนเหล่านั้นเขาแบ่งปันพระคัมภีร์ให้ผมฟังมันกลับมาใหม่หมดเลยเมล็ดพืชที่มันตกลงไปในใจเนี่ยผมมากลับใจรับเชื่อตอนอายุ20กว่าแสดงว่าพระเจ้ารอผมตั้ง20กว่าปีเข้าใจจุดไหมครับอย่าท้อใจเวลาเราเป็นพยานกับคนเข้าใจไหมครับให้เราพัฒนาชีวิตที่ไปเป็นพยานบอกคนอื่นเรื่องพระเจ้าอาเมนนะครับอันนี้การมีการดำเนินชีวิตเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้คนรับเชื่อเนี่ยหมายความว่ายังไงพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้เรารักคนบาปเรารักคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเราตื่นนอนมาตอนเช้าเราก็คิดละข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เปิดโอกาสวันนี้ให้ลูกมีโอกาสเป็นพยานกับใครมีโอกาสได้ไปหนุนใจใครมีโอกาสได้ชวนคนมาหาพระเจ้ามีโอกาสได้ไปบอกเขาว่าพระเจ้ารักคุณมีโอกาสได้แบ่งปันข่าวประเสริฐให้เขาฟังหาโอกาสพยายามหาโอกาสที่จะบอกคนว่าพระเจ้ารักเขาวันนี้ผมจะภูมิใจภรรยามากเลยผมกำลังนั่งเตรียมคำสอนอยู่เขาโทรไปหาเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนมัธยมมัธยมใช่ไหมไฮสคูลอ่ะก็คือมัธยมใช่มัธยมปลายนะครับที่โรงเรียนเตรียมอุดมเขาจบจากเตรียมอุดมเพื่อนคนนี้รู้จักกันมา 20-30 ปีนะครับแล้วโทรไปเสร็จปรากฏว่าภรรยาผมเขาบอกว่าเนี่ยหลังๆนี่เขาเจ็บป่วยแบบสุขภาพไม่แข็งแรงมาโบสถ์สิวันอาทิตย์เนี่ยนะมาโบสถ์เลยจะได้มาฟังพระคำเราอยู่ในพระพุทธมาเขาบอกว่าเขาจะมาเนี่ยภรรยาของผมถือโอกาสที่จะบอกเพื่อนให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงชวนเขามาโบสถ์ชวนเขามาแคร์ชวนเขามาฟังเรื่องของพระเจ้าเอาซีดีให้เขาฟังนี่ผมกลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะเอาซีดีชุดหนึ่งให้คนที่ทำงานให้คุณพ่อผมเขาวันนี้บอกเขาป่วยมากภรรยาเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็นอนไม่หลับผมบอกดีแล้วผมจะมีโอกาสเอาพระคำแบ่งปันให้เขาฟังนะครับแล้วต้องหาโอกาสที่จะเป็นพยานบอกคนทุกที่ที่เราไปอาเมนไหมครับในหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ2พระคัมภีร์บอกว่ายังไงให้ประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนเราประกาศทั้งในโอกาสดีและในโอกาสที่ไม่ดีมันเขาไม่ยังไงฮะถ้าสมมุติเหตุการณ์มันทุกอย่างมันเรียบร้อยมันสมูทเราก็ประกาศถ้าเหตุการณ์แม้ว่าไม่สมูทไม่ดีเราก็ประกาศเหมือนกันเราไม่เลือกแต่เวลาที่ดีอย่างเดียวพระเจ้าเปิดโอกาสยังไงเราเอาหมดเลยเข้าใจจุดไหมครับวันเสาร์นี้ผมจะมีโอกาสทำพิธีแต่งงานให้สามีภรรยาให้ไม่ใช่สามีภรรยาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งนะครับผมเนี่ยตั้งใจเลยจะประกาศข่าวประเสริฐพอขึ้นไปยืนบนธรรมาสน์ทำพิธีเนี่ยแน่นอนทำพิธีให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยแต่ผมจะโอกาสเพราะว่าจะมีอดีตนายกรัฐมนตรีมาใช่ไหมครับผมอยากให้เขาได้ยินข่าวประเสริฐฉะนั้นผมตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์นี้จะขอการเจิมเยอะๆหน่อยจะพูดข่าวประเสริฐให้คนเหล่านี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าฟังเพราะอะไรเพราะอยากจะให้เขามารู้จักพระเจ้าเพราะเรารู้ว่ามารู้จักพระเจ้านี่ดีมากได้ไปสวรรค์แน่ๆชีวิตเปลี่ยนแปลงอาเมนไหมครับเราต้องหาโอกาสทุกโอกาสโทรหาคนอีเมลคนอะไรเงี้ยพูดเรื่องพระเจ้าบอกเขาเราไม่ต้องไปดันเขาไม่ต้องไปผลักดันเขาอะไรเราพูดแบบเป็นธรรมชาตินะครับบอกให้เขาฟังเรื่องพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรานะครับอาเมนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเราไปประกาศอย่าไปทะเลาะกับคนอย่าไปตีกับคนอย่าไปเถียงกับคนนะครับ
ถ้าเขาไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาไปตีกับเขาไปนั่งตวาดใส่เขาเราต้องไปด้วยความรักเราต้องไปด้วยความเมตตาเราเป็นต้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าเมื่อคนเห็นเราเขาต้องเห็นพระเจ้าเข้าใจจุดไหมฮะแล้วพระเจ้าเราเป็นอะไรฮะเป็นความรักพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นเองเมื่อเราไปประกาศเราต้องไปด้วยความรักเราอย่าไปเอาชนะคนเรายอมแพ้ถ้าเขาเถียงเราเขาจนชนะก็ไม่เป็นไรให้พระวิญญาณทำงานในใจเขาไปเราไม่ไปต่อสู้เราไม่พยายามไปเอาเหตุเอาผลไปชนะเดี๋ยวนี้ผมเลิกใช้แล้วนะไอ้วิธีเอาเหตุเอาผลไปชนะผมสมัยก่อนเป็นคริสเตียนใหม่ๆโอ้โหเถียงแหลกเลยใครก็คนเถียงผมไม่ได้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะผมมีการศึกษาสูงอะผมสามารถเถียงได้หมดเลยผมมามุมไหนมุมไหนเพราะผมรู้หมดเขาจะมามุมไหนผมรู้หมดผมเถียงแหลกทีนี้ผมเลิกเถียงนะครับพระเจ้ารักคุณครับพระเจ้ารักคุณแค่นี้ผมไม่นั่งเถียงละเพราะเถียงไปมันก็ทำให้โกรธกันเปล่าไปสู้กันทำไมเราไปด้วยความรักดีกว่าเราไม่ได้ไปนั่งเถียงคนให้โกรธกันอาเมนไหมครับดังนั้นเราต้องไปด้วยความรักไปด้วยความใจกล้าหาญแล้วไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ตัวตอนหนึ่งให้สองตอนให้ฟังนะครับเบื่อยังครับโอเคครับกิจการบทที่2ข้อ22ถึง24และข้อ36ถึง41กิจการบทที่2เมื่อผมอ่านตอนนี้แล้วผมจะอธิบายนิดนึงให้ฟังว่าทำไมผมถึงอ่านท่านทั้งหลายผู้เป็นนี่เป็นคำประกาศของอาจารย์เปโตรนะครับอาจารย์เปโตรยืนขึ้นประกาศต่อหน้าประชาชนบอกว่าอย่างนี้เขาประกาศบอกท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลขอฟังคำของข้าพเจ้าคือพระเยซูชาวนาซาเรตและทุกคนพูดสิครับพระเยซูอาจารย์เปโตรบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเรตอาจารย์เปโตรไม่ได้บอกว่าพระศิลิคริสตจักรพระศิลิแต่บอกว่าไงพระเยซูชาวนาซาเรตเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการฤทธิ์อิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้นท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่ท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูนี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อนท่านทั้งหลายได้ให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสียพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสียเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้อาจารย์เปโตรพูดถึงอะไรพระเยซูอาจารย์เปโตรพูดถึงว่าพระเยซูถูกจับไปตรึงกางเขนกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเอาชนะความตายและความเจ็บปวดและความบาปชัดไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังข้อ36ถึง41บอกว่าเหตุฉะนั้นให้พงพันธุ์อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ทุกคนพูดสิพระเยซูพระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่ไม้กางเขนพูดถึงอะไรการตายที่ไม้กางเขนทรงตั้งขึ้นให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลปรับใจจึงกล่าวแก่เปโตรอัครทูตอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านและแก่คนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคำเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชนชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนที่ผมพูดสังเกตไหมอาจารย์เปโตรเวลาที่เขาพูดถึงพระกิตติคุณนั้นหรือข่าวประเสริฐเขาบอกว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและไถ่บาปผมพยายามจะบอกว่าอย่างนี้เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐนั้น
ง่ายมากอย่าไปประกาศอย่าไปประกาศเรื่องนิกายของตนเองชื่อคริสตจักรของตนเองอย่าไปประกาศว่าถ้าสมมติว่าคุณมาคริสตจักรแล้วผมจะให้ข้าวคุณกินสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข่าวประเสริฐเข้าใจจุดไหมครับเราพาคนไปหาพระเยซูเราไม่ได้พาคนมาหานิกายเราอย่าไปเน้นชื่อนิกายอย่าไปเน้นชื่อคริสตจักรแต่เราเน้นชื่อพระเยซูและประกาศพระเยซูเท่านั้นเขาจะมาคริสตจักรเราหรือไม่นั้นอีกเป็นเรื่องนึงเขาจะไปคริสตจักรอื่นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วที่เขาอุตส่าห์ไปคริสตจักรนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาเราต้องการนำคนมาหาพระเยซูเราไม่ได้นำคนมาหานิกายของเราหรือคริสตจักรของเราคริสตจักรนี่เป็นครอบครัวนั่นเองถ้าเขาชอบคริสตจักรของเราแล้วเขามาอยู่ก็โอเคดีแต่เขาไม่มาอยู่เราก็รักเขาเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันเข้าใจจุดไหมครับดังนั้นให้ทุกคนพูดสิครับเราประกาศพระเยซูแล้วพระเยซูทำอะไรครับตายบนไม้กางเขนใช่ไหมครับกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและลอยขึ้นไปบนสวรรค์เพื่ออะไรครับที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่ออะไรและคนที่จะมาหาพระเยซูได้ต้องทำอะไรคนที่จะมาเป็นลูกพระเจ้าได้ต้องทำอะไรครับกลับใจจากความบาปนี่คือพระกิตติคุณพระกิตติคุณไม่ใช่ว่ามากินข้าวเที่ยงอร่อยไปคริสตจักรมีแอร์เย็นๆมีที่จอดรถสวยๆมีตึกสวยๆนี่ไม่ใช่พระกิตติคุณพระกิตติคุณที่แท้จริงคือกลับใจจากความบาปยอมรับว่าเป็นคนบาปและพระเยซูตายบนไม้กางเขนไถ่บาปท่านไม่ต้องไปชดใช้โทษบาปเองแต่ว่าพระเยซูชดใช้โทษบาปให้แก่ท่านนั่นคือข่าวประเสริฐที่แท้จริงอาเมนไหมครับอันนี้ผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะฮะว่าอย่าถ้าท่านฟังซีดีผมเนี่ยท่านจะพบว่าผมไม่ค่อยพูดชื่อคริสตจักรเท่าไหร่ผมพูดแต่ชื่อพระเยซูเพราะผมไม่อยากดึงคนมาคริสตจักรของผมผมอยากจะดึงคนไปหาพระเยซูแล้วพระเยซูพาคนมาคริสตจักรผมดีกว่าเข้าใจจุดไหมครับอาเมนนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่ดึกเกินไปนะครับถ้าท่านไม่อยากรีบกลับบ้านผมจะวางมือขอพระเจ้าเมตตาให้ท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ไปประกาศด้วยการทรงนำและฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับการประกาศนั้นเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณทำไมเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงรู้ความต้องการของคนคนนั้นมากกว่าเราเราไม่รู้ความต้องการของคนผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนผมเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนั้นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20เข้ามาหาผมที่คลินิกพอเขามานั่งปั๊บพระวิญญาณบอกผมเลยว่าให้ประกาศกับเขาผมก็รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่รู้จักกันดีแล้วผมก็เริ่มconnect กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ connect เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มพึ่งพาพระวิญญาณบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์อยากให้ลูกประกาศเนี่ยลูกควรจะพูดว่าอย่างไรพระวิญญาณก็บอกผมบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคุณพ่อเป็นยังไงคือเขามาหาผมด้วยโรคปวดหัวผมก็เลยถามเลยตามพระวิญญาณบอกว่าทำไมคุณความสัมพันธ์กับคุณพ่อเป็นยังไงเขาเริ่มน้ำตาไหลเลยเขาบอกว่าเขากับคุณพ่อทะเลาะกันที่จริงผมไม่รู้เรื่องนะแต่พระวิญญาณบอกให้ผมถามผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยพูดเลยบอกว่าพระเจ้าบอกผมว่าคุณเนี่ยมีปัญหากับพ่อถึงให้ถามอย่างนี้เขาบอกพระเจ้าอะไรผมก็เลยเป็นพยานให้เขาฟังเขาก็รับเชื่อในคลินิกผมวันนั้นเลยเข้าใจไหมครับเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะพระวิญญาณรู้ว่าจะต้องพูดอะไรพระองค์จะให้คำพูดกับเราพระองค์จะให้เวลากับเราพระองค์จะเป็นคนที่นำความคิดว่าเราจะต้องพูดอย่างไรทำอย่างไรในเหตุการณ์ครั้งนั้นดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐต้องพึ่งพาพระวิญญาณมากๆอาเมนไหมครับและใครเราเป็นคนทำให้กลับใจคนกลับใจเราหรือเปล่าครับใครเป็นคนทำให้คนอื่นกลับใจพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนนะครับดังนั้นเองเราต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆและในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นมี2แบบประกาศเป็นกลุ่มเช่นวันเสาร์นี้ผมจะประกาศเป็นกลุ่มก็คือมีคนมา100กว่าคนหรือ200คนเราก็ประกาศข่าวประเสริฐไปเป็นกลุ่มเลยทีเดียวฟังกันหลายๆคนอีกแบบนึงก็คือการประกาศส่วนตัวนะครับ
ถ้าท่านไปอ่านหนังสือพระคัมภีร์ท่านจะพบว่ามี2แบบฟิลิปนั้นไปประกาศที่เมืองซามาเรียเป็นกลุ่มและฟิลิปนั้นก็ไปพบขันทีขอบคุณครับผมกำลังคิดอยู่ว่าภาษาไทยเรียกอะไรขันทีก็เขาไปประกาศส่วนตัวกับขันทีคนๆนั้นเป็นประกาศเป็นการประกาศส่วนตัวการประกาศส่วนตัวนี่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะเรารู้จักคนเหล่านั้นเข้าใจไหมครับเรารู้จักใครเราก็แสดงความรักกับเขาหวานเมล็ดพืชแห่งความรักไปเรื่อยๆก่อนรดน้ำไปเรื่อยๆพอในที่สุดเขาเห็นความรักของพระเจ้าในชีวิตเราเราก็เริ่มบอกเรื่องความจริงของพระเจ้าให้เขาฟังด้วยความรักและในที่สุดเขาก็จะมาที่คริสตจักรแล้วก็มารับเชื่อมารู้จักพระเจ้านั่นเป็นวิธีประกาศข่าวประเสริฐแบบส่วนตัวใช้ความเป็นเพื่อนแล้วหลายครั้งคนมารู้จักพระเจ้าเมื่อเขาพบความยากลำบากสังเกตไหมครับว่าคนมาหาพระเจ้ายากเท่าเขารวยเขาสุขภาพแข็งแรงและเขาเย่อหยิ่งจองหองเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าแต่เมื่อคนพบความยากลำบากเขาจะมาพบพระเจ้าง่ายขึ้นอย่างผมนี่เป็น exceptional นะฮะเขาเรียกอะไร exceptional ยกเว้นเพราะตอนที่ผมมารู้จักพระเจ้านี่ผมมีทุกอย่างแล้วผมมีการศึกษาดีมีเงินมีอะไรทุกอย่างเพียงแต่จริงๆแล้วในใจไม่มีความสุขเงินใครเห็นด้วยว่าเงินก็ให้ความสุขไม่ได้ใครเห็นด้วยว่าการศึกษาก็ให้ความสุขไม่ได้ใช่ไหมฮะมีบริษัทใหญ่ๆก็ให้ความสุขไม่ได้ความสำเร็จในชีวิตก็ไม่ได้ให้ความสุขผมมีทุกอย่างหมดเลยก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าผมมีเงินมีการศึกษามีความสำเร็จทุกอย่างสอบลงมหาวิทยาลัยจุฬาก็ได้เหรียญทองขึ้นไปรับเหรียญทองจากพระเจ้าอยู่หัวได้หมดทุกอย่างแต่นั่งหน้าบึ้งทุกวันผมเล่าให้ฟังในซีดีอยู่เรื่อยว่าผมไปถ่ายรูปกับช้างที่สวนอะไรนะสวนสัมพรานนี่จำเรื่องได้เลยไปถ่ายรูปกับช้างที่สวนสัมพรานถ่ายรูปออกมาเพื่อนของภรรยาผมดูรูปก็บอกว่าช้างยังหล่อกับแฟนคุณเลยเพราะหน้าผมเป็นอย่างนี้จริงถ้าใครไปดูรูปผมเมื่อสมัยผมยังหนุ่มๆยังไม่รู้จักพระเจ้านั้นหน้าผมนี่แบบไม่มีความสุขเลยยิ้มไม่ออกเลยฮะมีทุกอย่างหมดหน้าแฟนก็สวยอะไรๆมันมีหมดแต่ไม่เคยยิ้มเลยเพราะมันไม่มีความสุขในใจจนกระทั่งมาพบพระเยซูเนี่ยหน้าถึงเริ่มยิ้มเริ่มมีความสุขมากขึ้นชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมครับดังนั้นเองเราต้องช่วยคนเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไม่มีจริงๆแล้วไม่มีความสุขจริงๆอ่ะมีเงินทองไปอะไรๆก็ไม่มีความสุขจริงๆจนกระทั่งมาพบพระผู้สร้างของเขาคือพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจเขาแล้วเขาก็เริ่มมีความสุขที่แท้จริงความสุขที่โลกให้ไม่ได้ความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกไม่ว่าฝนตกแดดออกสถานการณ์เป็นไงมันก็เป็นความสุขในใจเพราะพระเจ้าทรงเป็นความชื่นชมยินดีในจิตใจของเราอาเมนไหมครับนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการประกาศก็คืออย่างนี้ก็คือว่าชีวิตของท่านใครเห็นด้วยไหมว่าการดำเนินชีวิตนั้นพูดดังกว่าคำพูดของเราจากปากถ้าสมมติว่าเราดำเนินชีวิตที่เหลวเละเทะโกงเขานินทาด่าว่าคนเกลียดคนไปทำงานก็เอาเปรียบคนแล้วเราไปประกาศว่าพระเยซูดีคนจะเชื่อไหมครับไม่เชื่อจริงไหมเขาต้องเห็นชีวิตเราดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ผมจะบอกให้นะครับว่าชีวิตคริสเตียนนั้นไม่มีวันเติบโตได้จริงๆจนกระทั่งเราตัดสินใจจะประกาศข่าวประเสริฐคิดดูดีๆสิถ้าผมไม่ต้องประกาศข่าวประเสริฐเลยนะผมก็ดำเนินชีวิตอะไรก็ได้เพราะผมก็คิดว่าผมไปสวรรค์อยู่ดีแต่พอผมเริ่มประกาศข่าวประเสริฐปุ๊บผมต้องเริ่มอะไรแล้วฮะระมัดระวังตัวเองโอ้โหผมมีอยู่วันนึงนะฮะผมเดินอยู่ในโรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวที่ซีแอตเทิลตอนนั้นปี1986นะครับผมยืนอยู่ต่อหน้าผมเป็นหัวหน้าหมอฝรั่งเนี่ยเดินตามผมนะประมาณ10คนยืนอยู่ต่อหน้าคนไข้คนหนึ่งใน ICU ในห้อง ICU ห้องฉุกเฉินห้องคนเจ็บหนักอะแล้วผมก็พูดออกมาแล้วมีพวกฟิสิกอลเทอราปีพวกคนที่เป็นลูกน้องอะยืนอยู่แล้วมีลูกน้องผมคนหนึ่งเป็นหมออายุประมาณ27เด็กกับผมต้องเยอะนะเด็กกับผมต้องหลายปีเป็นลูกน้องผมเขาเรียกว่าอินเทอร์นเคยใครได้ยินคำว่าอินเทอร์นไหมอินเทอร์นคือเป็นคนที่จบแพทย์ปีแรกแพทย์ฝึกหัดผมพูดออกมาและเขาล้อสำเนียงผมต่อหน้าทุกคนเลย
ผมนี่หน้าแดงเลยเพราะผมเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วเขาเป็นฝรั่งกันหมดเลยเป็นผมทองหมดตาสีฟ้าเขาล่อมานี่ผมรู้ว่าแต่ผมเนี่ยตำแหน่งใหญ่ของเขาผมเป็นหัวหน้าเขาผมเอาเรื่องเขาไปฟ้องก็ได้เขามีเรื่องทันทีเพราะเจ้านายรักผมมากผมตอนนั้นนะฮะไอเนื้อหนังผมก็บอกว่าด่ามันซะเลยจัดการมันซะเลยคือต้องจัดการเดี๋ยวนี้แบบไล่มันออกไปจากที่นี่เพราะว่าผมมีสิทธิอำนาจผมเป็นเจ้านายอ่ะใช่ไหมครับแต่ผมพระวิญญาณบอกผมบอกว่าไงใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าเจ้าใช้อารมณ์เขาจะรู้ว่าหมอที่เป็นคริสเตียนนั้นขี้โมโหและเย่อหยิ่งจองหองผมก็เลยต้องนับ1ถึง10กดเนื้อหนังของตัวเองลงแล้วก็ไม่พูดอะไรก็ยิ้มยิ้มแต่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ผมตอบสนองด้วยความรักอีก15นาทีต่อมาผู้ชายคนนั้นมาขอโทษผมบอกว่าด็อกเตอร์ลาว I am really sorry that I did that to you เขาเกิด conviction เกิดรู้สึกฟ้องผิดในใจรู้สึกว่าเขาทำผิดที่เขาทำอย่างนั้นมาล้อสำเนียงผมต่อหน้าคนอื่นจริงๆแล้วเราต้องดำเนินชีวิตที่ยอมตายกับเนื้อหนังของตัวเองถ้าสมมุติเราอยากจะเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐที่ได้ผลเพราะว่าเขาจะดูชีวิตของเราและตั้งแต่วันนั้นนะโอ้โหชื่อเสียงผมแบบคนทั้งโรงพยาบาลเลยรู้เลยว่าผมเป็นคริสเตียนด็อกเตอร์เป็นหมอที่เชื่อในพระเยซูทุกคนรู้หมดเลยเพราะว่าผมไม่เคยแสดงปฏิกิริยาอาการเนื้อหนังออกมาต่อคนเชื่อฟังอะไรทุกอย่างคนผู้พยาบาลอะไรเขารู้หมดเลยเพราะว่าเราดำเนินชีวิตที่ให้คนเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมนไหมครับอันนี้ผมอยากจะสรุปคำสอนนี้โดยให้ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับข่าวประเสริฐเร็วๆแล้วก็จะจบแล้วครับยังไม่เบื่อใช่ไหมครับยังไม่ง่วงนอนนะครับอาเมน ครับข่าวประเสริฐมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งเราต้องประกาศพระเจ้าใช่ไหมครับว่าพระเจ้าคือใครเมื่อเราพูดคำว่าพระเจ้าเนี่ย ในสายตาของคนเนี่ยเขาอาจจะนึกว่าพระเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้นั้นที่เขานับถือหรือเขาอาจจะคิดว่าเป็นก้อนหินนั้นที่เขากราบไหว้บูชาหรือเขาอาจจะคิดว่าเป็นรูปนั้นที่บนหิ้งที่เขาบูชาอยู่เพราะคำว่าเจ้าเนี่ยมีความหมายได้ต้องหลายอย่างแต่เราต้องบอกเขาชัดเจนว่าพระเจ้านี่คือใครนะครับพระเจ้าที่คริสเตียนนับถือนี่ในหนังสือปฐมกาลบทที่1คือใครฮะพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกเรารับใช้และนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกสวรรค์และจักรวาลเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่สร้างด้วยมือมนุษย์มนุษย์ไม่ได้ปั้นพระเจ้าพระเจ้าปั้นมนุษย์ขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมครับนั่นคือพระเจ้าที่เราประกาศถ้าท่านมีโอกาสเปิดสมองคนออกมาและศึกษาท่านจะยอมรับเลยว่าพระเจ้าเป็นจริงเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญสมองมนุษย์นี่ละเอียดอ่อนมากท่านรู้ไหมว่ามีจุดเดียวเท่านั้นในสมองที่ควบคุมภาษาพูดของท่านและโดยทั่วไปมันอยู่ทางซ้ายมืออยู่แล้วอยู่แถวๆเนี้ยนั้นถ้าท่านถูกตีตรงนี้ปุ๊บความสามารถในการพูดจะหมดไปเลยมันเป็นไปได้ยังไงที่มันเกิดขึ้นมาตรงนั้นพอดีจุดนั้นพอดีโดยบังเอิญพระเจ้าออกแบบขึ้นมามนุษย์เราเนี่ยความละเอียดอ่อนนี่มากกว่าเครื่องบินที่เราบินไปอีกนั่งไปอีกละเอียดอ่อนมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีละเอียดอ่อนมากกว่า iPod เรามี iPod ป่ะที่นี่มี iPod แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ iPod ที่เขาใส่เพลงเข้าไปเยอะๆฮะ MP3 ฮะอะไรเงี้ยนะครับเราเห็นมนุษย์เราก็รู้ว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาแต่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้สร้างอย่างเดียวในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือ1จอห์นบทที่4ข้อ7บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นพระผู้สร้างพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นเองพระเจ้าถึงแสดงความรักโดยการส่งพระเยซูมาตายให้เราคนอยู่ดีๆมันจะตายให้กันได้ไหมครับถ้าไม่รักกันจริงอ่ะจริงไหมครับแสดงว่าพระเจ้านี่รักเรามากนะยอมตายให้เราและนอกจากนั้นไม่ใช่พระเจ้ารักอย่างเดียวพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ไม่เคยทำบาปเลย
พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราคือพระเจ้าพระบิดาพระบิดพระวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าเราไม่เคยโกหกพระเจ้าไม่เคยโกงพระเจ้าไม่เคยเล่ห์กระเทศพระเจ้าไม่เคยเอาเปรียบคนพระเจ้าไม่เคยมีจิตใจสกปรกพระเจ้าของเราบริสุทธิ์นี่คือพระเจ้าที่เราประกาศเป็นพระผู้สร้างให้รู้เป็นพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าเป็นความรักและเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์อาเมนไหมครับนี่เราก็ต้องพูดถึงมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นยังไงพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่8บทที่3ข้อ23บอกว่าเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าความจริงอันหนึ่งก็คือว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปไม่เป็นไรครับมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปไหนมีใครในห้องนี้ที่บอกว่าฉันไม่เคยทำบาปเลยยกมือขึ้นสิครับฉันไม่เคยทำบาปเลยโอเคพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่5ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายนั้นได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่5ข้อ12มนุษย์ทุกคนทำบาปและโทษของความบาปคืออะไรครับความตายก็คือความตายนี่ไม่ได้แค่ตกนรกนะครับความตายนี่คือความเจ็บป่วยพูดถึงความสัมพันธ์ที่แตกร้าวในครอบครัวความยากจนความล้มเหลวความทุกข์โศกนอนไม่หลับสิ่งเหล่านี้เป็นผลของความตายของความตายทั้งนั้นหรือความบาปทั้งนั้นนะครับคราวนี้มนุษย์นี่ก็พยายามจะหาทางหลุดออกจากความบาปทำยังไงล่ะก็คือพยายามไปนับถือศาสนาความแตกต่างระหว่างศาสนากับความเชื่อในพระเจ้าคืออย่างนี้ศาสนาคือท่านพยายามไปทำดีด้วยตัวเองพยายามไปทำดีกดนู่นกดนี่กดนี่5ล้านกด7ล้านกด8ล้านกดพยายามไปทำดีแต่ทำยังไงไงก็ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังมีธรรมชาติของความบาปอยู่มีคนเขาเล่าให้ฟังสมัยผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆบอกว่าถ้าเราเอาหมูตัวนึงเนี่ยออกไปเข้าไปในล้างไปห้องน้ำไปล้างในอ่างดีๆแล้วก็เอาน้ำหอมใส่แล้วก็ผูกโบแล้วก็มาในบ้านแล้วเก็บหมูนั้นไว้ในบ้านจะเก็บได้พักนึงพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยหมูมันจะวิ่งออกไปที่โคลนแล้วไปนอนในโคลนอีกเหมือนกับมนุษย์เนี่ยเราพยายามเอากฎล้านกฎ8ล้านกฎมาให้คนทำถ้าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยคอยดูสิเอาละโกหกอีกละเผลอแป๊บเดียวหมั่นไส้คนอีกละเผลอแป๊บเดียวดูถูกคนอีกละเพราะอะไรเพราะเรามีธรรมชาติเหมือนหมูมีธรรมชาติอยากอยู่ในโคลนชั้นใดมนุษย์ก็มีธรรมชาติของความบาปชั้นนั้นดังนั้นเองเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ให้หลุดจากบาปอาเมนไหมครับและความบาปนั้นแยกเราจากพระเจ้าเราไปสวรรค์ไม่ได้โรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราถึงได้ไปสวรรค์มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้ามาชดใช้โทษบาปให้เราแล้วช่วยเรานี่คือแผนการของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าคือไม่อยากให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดไปตกนรกเลยไม่ต้องตกอยู่ในความบาปในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่ายังไงเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ในห้องนี้มีใครไหมอยากไปสวรรค์ยกมือขึ้นสิครับใครอยากไปสวรรค์บ้างใครเชื่อว่าสวรรค์และนรกเป็นจริงผมเชื่อว่าสวรรค์นรกเป็นจริงนะฮะที่จริงแล้วพระเยซูพูดเรื่องนรกเนี่ยมากกว่าเรื่องอื่นอีกผมพูดมากเลยแต่เราเทศนาเรื่องนรกน้อยมากตอนที่พี่ดาก่อนจะบินมาเมืองไทยพี่จะบินมาอเมริกาบินมาเมืองไทย2วันนี้นะฮะเขาออกไปช้อปปิ้งเพื่อไปเอาของมาฝากคนแล้วเสร็จแล้วลูกชายผมอายุ13เนี่ยผมกำลังยืนล้างหน้าอยู่ในห้องน้ำเขามาซบหน้าที่หัวไหล่ผมเด็กวัยรุ่นอายุ13มาซบหน้าแล้วก็น้ำตาไหลแล้วเขาก็บอกแล้วผมก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกเขากลัวตกนรกเสร็จแล้วผมก็บอกอ้าวแล้วใครเล่าเรื่องนรกให้ฟังบอกพี่สาวเล่าให้ฟัง
ผมเลยโทรไปถามพี่สาวเขาบอกว่าอยู่เล่าเรื่องนรกให้น้องชายฟังเมื่อไหร่เขาบอก6เดือนที่แล้วโหพระเจ้าสอนผมจริงๆเลยว่าเมล็ดพืชที่ตกไปในใจเนี่ยมันเกิดขึ้น6เดือนต่อมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำบาปแล้วถ้าทำยังไงล่ะไม่ต้องไปตกนรกโอ้โหผมได้โอกาสเลยผมจับเขาคุกเข่าเลยเขาก็คุกเข่าแล้วก็น้ำตาไหลจริงๆนะบอกเขาไม่อยากไปตกนรกเลยเพราะมันร้อนถ้าเอามือไปแตะไฟที่เตานี่มันร้อนขนาดแล้วต้องอยู่ในไฟอย่างนั้นอ่ะตลอดชั่วชีวิตเนี่ยตลอดนิรันดร์แล้วอยู่กับพวกผีพวกผีมารซาตานคนบาปคนไปฆ่าคนพวกนักโทษที่ไม่กลับใจผมเขาบอกเขาไม่อยากอยู่ก็กลัวมากเขาน้ำตาไหลผมเลยนั่งเอาเขาคุกเข่าลงและนั่งอธิษฐานขอสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วเขาก็จริงๆนะเขาก็เอาสิ่งของที่เขาบอกว่าเขาทำบาปมาให้ผมบอกว่าขจัดมันไปเลยเขาไม่เอาละผมก็เอาไปเลยเขาเอาจริงอ่ะแล้วเขาก็สารภาพแล้วหลังจากนั้นเขารู้สึกโล่งไปเลยเขาบอกไม่ต้องไปตกนรกแล้วพอกลับใจจากความบาปพอเขาพูดอย่างนี้นะผมรู้สึกเลยว่าผมเทศนาเรื่องนรกน้อยไปในโบสถ์เพราะจริงๆแล้วคนนี้ต้องกลัวนรกศาสนาอื่นก็ยังพูดกันเรื่องนรกแต่เราในโบสถ์เราพูดเรื่องนรกน้อยแต่ที่จริงพระเยซูพูดเรื่องนรกเยอะมากเลยใครอยากไปตกนรกบ้างยกมือขึ้นร้อนเป็นไฟอยู่ในนั้นนะตลอดวันเวลาใช่ไหมครับน่ากลัวมากเลยพระคัมภีร์ใช้คำว่าเข็ดเขี้ยวเคี้ยวฟันขบเขี้ยวเคี้ยวฟันนอนไฟที่ไม่มีวันดับแล้วอยู่กับพวกพูดผีปีศาจเอ้ยใครอยากไปนรกนี่ผมก็ไม่เข้าใจแล้วอ่ะจริงไหมครับแล้วเรารู้ได้ยังไงอ่ะว่าถ้าเรามาเชื่อพระเยซูเราไปสวรรค์แน่ๆสมมติว่าผมมาบอกอาจารย์เล็กบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้เงินล้านบาทผมเชื่อเลยในหัวของเขานะต้องคิดทันทีเลยว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เขาจะพิสูจน์ได้พอผมให้เงินล้านบาทได้ไหมคือเขาต้องมาเช็คเงินธนาคารผมถ้าผมมีเงินในธนาคารแค่หมื่นบาทเขาก็ต้องคิดละไอ้หมอนี่มันโกหกจริงไหมครับเพราะผมไม่มีเงินล้านบาทจริงจุดเหตุผลที่ผมมั่นใจ 100% เลยว่าผมไปสวรรค์แน่ๆเมื่อมาเป็นลูกพระเจ้าก็คืออย่างนี้หลังจากที่พระเยซูตายบนวันที่3พระเยซูกลับขึ้นมาจากความตายกลับเป็นขึ้นมาเดินในโลกมนุษย์40วัน40คืนต่อหน้าคนมากกว่า500คนพระเยซูชนะความตายในประวัติศาสตร์ผมมีการันตีเครื่องประกัน 100% ว่าผมตายผมไปสวรรค์แน่ๆเพราะพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูไม่ได้บอกว่านี่นะถ้าคุณตายไปคุณไปสวรรค์แน่ๆคุณไม่ต้องอยู่ในหลุมฝังศพตลอดกาลแล้วพระเยซูเองยังอยู่ในหลุมฝังศพดังนั้นเรายังมีสังเกตไหมพวกคริสเตียนเราไม่มีเขาเรียกอะไรฮะเท่าอ่ะไอ้ที่เป็นเท่าทานอ่ะอัฐิอัฐิมานั่งบูชาเพราะไม่มีอัฐิของพระเยซูไม่มีเท่าฐานไม่มีกระดูกของพระเยซูให้มานั่งเคารพกันเพราะพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และเรานมัสการพระเจ้าผู้ยังทรงมีพระชนอยู่เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่ตายแล้วและยังอยู่ในหลุมฝังศพฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรารู้มั่นใจ 100% เราไปสวรรค์แน่ๆถ้าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเราก็จะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะมีร่างกายใหม่วันนั้นเราไม่ต้องการหมอไม่ต้องการยาไม่ต้องกินไทลานอลพาราเซตามอลคนไทยก็เรียกพาราเซตามอลที่นั่นก็เรียกไทลานอลเราไม่ต้องการหมออีกต่อไปผมไม่มีงานทำที่ในสวรรค์เพราะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีการร้องไห้อีกต่อไปไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปในสวรรค์อาเมนมีร่างกายใหม่ไม่มีวันแก่โอ้ยผมชอบผมจะดูหนุ่มตลอดไปในสวรรค์ผมอยากจะไปปลูกบ้านใกล้ๆพี่ดาหน่อยได้เจอกันต่อไปเสียดายไม่ได้เป็นสามีภรรยาแล้วในสวรรค์แค่เป็นพี่น้องกันนะครับอาเมนใครอยากมาอยู่บ้านใกล้ๆผมกับพี่ดาบ้างบ้านผมเป็นแมนชั่นนะเป็นคฤหาสน์เลยอยู่บนสวรรค์ริมน้ำด้วยอาเมนสงสัยเราพวกเราคงอยู่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกันในสวรรค์อาเมนพวกรีไวเวิลเหมือนกันฟื้นฟูฮาเลลูยาไปนั่งหัวเราะกันบนสวรรค์ต่อ
อนที่คุณแม่ผมเสียชีวิตนะครับเขารับเชื่อพระเยซู7เดือนก่อนเขาเสียชีวิตมีคนฝันเห็นว่าคุณแม่ผมนี่ดูสาวมากเลยนี่เป็นความแบบความฝันนั่นภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้เขามันวิบิดอะวิบิดคือมันเหมือนจริงมากเลยเขาเห็นผู้แม่คุณแม่ผมเนี่ยยืนอยู่บนสวรรค์แล้วสาวแล้วขึ้นไปเต้นรำร้องเพลงโอ้หัวเราะใหญ่เลยแบบมีความสุขมากเลยผมได้ยินแล้วผมชื่นใจมากเพราะผมรู้ว่าคุณแม่ผมนี่อยู่ในสวรรค์ 100% เพราะเขากลับใจเชื่อพระเยซูอาเมนไหมครับดังนั้นเองเราถึงอยากประกาศให้คนรู้ว่าเขามาเชื่อพระเยซูและจุดอันนึงที่สำคัญมากในการกลับใจมาเชื่อพระเยซูก็คือเราต้องกลับใจจากความบาปเราต้องละทิ้งความบาปประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าองค์พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะหรือความจริงนั่นเองของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดง่ายมากเราต้องเชื่อด้วยใจว่าเราเป็นคนบาปเราต้องกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนกลับเป็นขึ้นมาจากความตายบนวันที่3และไถ่บาปให้เราและเราก็ต้องประกาศด้วยปากของเราอาเมนนะครับและเมื่อนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงใครบ้างในห้องนี้ที่หลังจากรับเชื่อพระเยซูและเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตใครที่เป็นคนขี้โมโหและเดี๋ยวนี้โมโหน้อยลงโมโหน้อยลงครับใครที่พระเจ้ารักษาโรคพระเจ้ารักษาโรคใครบ้างที่เห็นว่าสมัยก่อนนั้นเป็นคนแบบกังวลอยู่เรื่อยๆนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ความกังวลมันหายไปยกมือขึ้นอาเมนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใครเคยถูกพระเจ้าแตะแล้วรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ามาแตะเราจริงๆอาเมนพระเจ้าเป็นจริงนะครับนั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้ประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจเราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้ไปสวรรค์ 100% อยากจะหนุนใจพี่น้องให้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วไปสวรรค์ด้วยกันอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่พรุ่งนี้ไหมไม่มีใครบอกได้ว่าเรามีชีวิตวันพรุ่งนี้มันไม่แน่นอนชีวิตเนี่ยเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะจากโลกนี้ไปดังนั้นเราต้องตัดสินใจกลับใจเชื่อพระเยซูให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะได้มีการันตีมีการประกันแน่นอนว่าเราไปสวรรค์แน่ๆเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วมันสายไปแล้วเรากลับใจไม่ทันพระเจ้าอยากให้เรากลับใจในโลกนี้แล้วเราจะได้ไปสวรรค์อธิษฐานตามผมดีไหมครับให้เราหลับตาด้วยกันและอธิษฐานตามผมเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากพูดออกมาดังๆเลยนะครับอย่าพูดเบาๆพูดมาดังๆเราจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันให้หมดในห้องนี้นะครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกยอมรับแล้วว่าลูกได้ทำผิดต่อพระองค์ลูกกลับใจจากความบาปณบัดนี้ขอหันหลังจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นจอมเจ้านายชีวิตขอพระเยซูสำแดงพระองค์เองให้ลูกรู้จักพระองค์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงตายไถ่บาปให้ลูกและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเรา
ท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org